นฤมิตรพรายพร้อมคณะทำงานสมรสเท่าเทียมภาคประชาชนและพันธมิตรภาคประชาสังคมจัดงานแรลลี่ทั่วกรุงฉลองสมรสเท่าเทียมเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะทางประวัติศาสตร์ของกลุ่ม LGBTQIAN+หลังจากที่วุฒิสภาลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมซึ่งจะทำให้การแต่งงานของทุกเพศได้รับการรับรองสิทธิ์ตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าจัดจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมกว่า 1,000 คู่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในเดือนตุลาคม 2567 นี้หลังรอการลงนามในราชกิจจานุเบกษา120วันค่ะวันนี้ก็ถือว่าเราทำหน้าที่เสร็จแล้วเนาะหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่นี่แหละคู่รักต่างๆที่จะต้องสร้างครอบครัวเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าครอบครัวของพวกเราไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็มีความหมายแล้วก็เป็นความสำเร็จภาพรวมทั้งหมดวันนี้เราไปมาทั้งรัฐสภาสำหรับการโหวตสวสสก็มาแสดงความยินดีหลังจากนั้นก็ไปที่ทำเนียบได้รับการต้อนรับอย่างดีแล้ววันนี้ก็มาถึงเวทีลานประชาชนก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยไม่ใช่แค่ประเทศแรกของสวิสเอเชียแต่เราเชื่อว่าโลกกำลังจับตามองการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้อยู่ก็ถือว่าขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาด้วยกันถึงวันนี้ค่ะย้อนถามถึงวินาทีที่ผลมันออกมาแล้วว่าทุกอย่างคือมันสักเซสแล้ววินาทีนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะเอาจริงๆนะต้องนี่ต้องถามคนอื่นๆที่ต้องใช้แต่สำหรับเรามันโล่งอ่ะมันเหมือนทำงานเสร็จแล้วในฐานะของคนทำงานมา10ปีที่ทุกวันตื่นขึ้นมาเรานึกถึงเรื่องนี้ว่าจะทำยังไงให้สำเร็จก็ถือว่ามันโล่งมันรู้สึกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาคิดเรื่องนี้มากเหมือนเดิมแล้วไม่รู้จะคือมันอาจจะเป็นความแตกต่างจากคนอื่นที่รู้สึกแบบเซเลเบชันตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ทำหน้าที่สำเร็จก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจสำหรับนักเคลื่อนไหวทุกคนที่เดินทางมาถึงวันนี้ค่ะหายเหนื่อยไหมคะยังเหนื่อยกันอีกนิดนึงเพราะว่ายังมีงานพรายตามจังหวัดต่างๆแต่ก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเป็นของขวัญที่สำคัญให้กับพวกเราค่ะเราเซอร์ไพรส์ว่าสังคมไทยเปิดกว้างขนาดนี้ตอนทำงานช่วงแรกๆก็รู้สึกว่าออกมาแล้วยังไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะต้อนรับเราไหมแต่ว่าถึงวันนี้เนี่ยทุกจังหวัดทุกพื้นที่อะค่ะเปิดพื้นที่ให้กับพวกเราจริงๆแล้วจริงๆมันเป็นการส่งกำลังใจที่ไม่ใช่พวกเราอยู่กรุงเทพแล้วก็ดูสบายมากๆแต่ว่าการเดินทางไปทุกจังหวัดอ่ะมันหมายความว่าแบบน้องเกย์กระเทยทอมดี้แบบหัวเมืองหรือว่าทุกคนอ่ะสามารถที่จะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้มันส่งกำลังใจและทำให้คนที่แบบพ่อแม่ยังไม่ยอมรับก็อาจจะเปิดใจยอมรับเพิ่มขึ้นแล้วว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเราค่ะใจมากครับแล้วก็ความรู้สึกแรกที่เห็นว่าวันนี้ผ่านแล้วนะคือได้แตกแล้วเว้ยคือจริงๆต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ช่วยขับเคลื่อนผลักดันมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วเลยนะใช่ครับคือมีบางคนที่รอแล้วยังไม่ได้ใช้กฎหมายฉบับนี้วันนี้แหละครับถึงวันนี้แล้วอันนี้เราได้มีการวางแผนได้เลิกได้อะไรหรือยังคะเดือนไหนอะไรยังไงอ๋อไม่เลิกครับมีแต่แตกมาถึงเลิกแตกแล้วได้มีการเลิกแตกใช่ไหมก็น่าจะประมาณปลายปีอะครับกฎหมายออกทุกวันทะเลาะกันทุกวันเรื่องงานแต่งเนี่ยครับแต่เตรียมไว้อยากถือได้ว่ามันเป็นหมุดหมายที่สำคัญมันเป็นมายสเตย์ของชีวิตนะครับการแต่งงานการได้จดทะเบียนสมรสมันคือการสร้างครอบครัวที่มีกฎหมายมารองรับมันเป็นเซฟตี้เน็ตของครอบครัวของเราอ่ะใช่ครับอยากขอบคุณนะครับว่าวันนี้ทุกความรักเท่าเทียมกันแล้วในความรักไม่มีแพ้ไม่มีชนะมีแต่ความเท่าเทียมกันวันนี้แหละครับประวัติศาสตร์ของไทยได้จารึกไว้แล้วว่าความรักทุกความรักเท่าเทียมกันแล้วครับก็ดีใจวันนี้ก็ไปกับพี่ประดาวมาแล้วก็ให้กำลังใจกับภาคประชาชนทุกคนแล้วก็ผมรู้สึกว่าวันนี้มันไม่ใช่ชนะของกลุ่มคนหลายทางเพศมันคือสิ่งที่ทุกคนสามารถร่วมยินดีได้ไม่ว่าจะเป็นเพศชายก็ตามเพศหญิงก็ตามหรือว่าคุณเจนเดอร์ไหนก็ตามอาชีพไหนก็ตามทุกคนสามารถที่จะร่วมแสดงความยินดีได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าตอนนี้ภาครัฐแล้วก็ตัวแทนของประชาชนตอนนี้ก็กำลังมองเห็นกลุ่มคนอื่นที่กำลังถูกทอดทิ้งอยู่นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของเจนเดอร์มันจะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำงานร่วมอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เองก็ตามหรืออีกหลายประเด็นก็ตามที่เราเห็นว่าตอนนี้เป็นนิมิตหมายอันดีมากๆ
ที่เราจะก้าวเข้าไปอีกขั้นนึงของความเจริญทางแบบทางของมนุษยธรรมต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ดีใจแทนทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมยินดีด้วยจากนี้ไปก็จะมีเส้นทางอีกยาวไกลเราก็จะร่วมฉลองกันกับทุกความสำเร็จต่อไปครับค่ะจริงๆตัวสมรสเท่าเทียมก็อาจจะรอหลังจากประกาศราชกิจจา120วันเนาะแล้วเราก็คิดว่าเราคงร่วมมือเพื่อที่จะจัดงานแบบเขาเรียกว่า mass queer wedding ใหญ่ๆอีกสักครั้งนึงเพื่อที่จะจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าไม่ได้อยากจะคิดว่าใครเป็นคู่แรกแต่เราว่าทั้งหมดที่มาร่วมจดทะเบียนวันแรกด้วยกันน่ะถือว่าเป็นก้าวแรกของประวัติศาสตร์ร่วมกันไหมก็ให้ติดตามค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจสำหรับประเด็นเช็คเวิร์กแล้วก็รับรองเพศสภาพเลยค่ะ